นะค่ะมาดูอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องดีๆนะครับสิทธิของประชาชนในการรับการดูแลรักษาพยาบาลก็ขยายมากขึ้นอย่างนี้ใครเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกไปรอชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะไปเอายาแก้หวัดเจ็บคอเนี่ยเสียเวลานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพเนี่ยนะครับเขาก็ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรมเนี่ยนะครับคือร้านขายยานี่แหละนะว่าจะเริ่มให้บริการสิทธิรักษาเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16กลุ่มอาการนะครับไปร้านขายยาก็พอนะครับมีอาการอะไรบ้างเนี่ยนะครับอาการปวดหัวเวียนหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียท้องผูกถ่ายปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากปัสสาวะเจ็บตกขาผิดปกติอาการทางผิวหนังผื่นคันบาดแผลความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตาและความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับหูนะครับก็จะสามารถไปรับบริการเภสัชกรรมปฐมภูมินะครับในร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยในแพทย์เจริญธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.นะครับก็ได้ไปเหมือนกับเปิดโครงการตรงนี้นะครับเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นซึ่งเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ร่วมเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านวิชาการในระบบบัตรทองนะครับซึ่งปีงบประมาณ66เนี่ยสปสช.ร่วมกับสภาเภสัชกรรมขยายการให้บริการบัตรทองที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นเพิ่มเติมนะครับโดยเพิ่มบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิเพื่อดูแลพูดง่ายว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยตามอาการที่ผมว่าเนี่ยไปร้านที่มีป้ายตรงนี้นะครับร้านยาชุมชนอบอุ่นเนี่ยก็สามารถไปรับยาได้นะครับเขาก็จะวินิจฉัยเบื้องต้นเจ็บคอเป็นหวัดอะไรต่างพวกนี้จะได้ลดความแออัดด้วยนะครับ